การจัดพิมพ์เอกสารหรือสิ่งพิมพ์ต่างนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้เอกสารน่าสนใจก็คือการจัดพิมพ์รูปแบบที่สวยงามไม่ว่าจะเป็นการจัดรูปแบบตัวอักษรหรือการจัดวางตำแหน่งข้อความบนหน้ากระดาษหรือการปรับแต่งให้เอกสารเกิดความสวยงามของเนื้อหาภายในดังนั้นหากต้องการให้เอกสารดูน่าสนใจจึงจำเป็นต้องทำการจัดรูปแบบเอกสารให้สวยงามด้วยเช่นกันค่ะเนื้อหาในบทเรียนออนไลน์ต่อไปนี้นะคะจะกล่าวถึงรายละเอียดการปรับแต่งเอกสารโดยเนื้อหาจะแบ่งออกเป็นบทเรียนส่วนที่1และบทเรียนส่วนที่2ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ค่ะส่วนที่1นะคะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการจัดการกับตัวอักษรและย่อหน้าในเอกสารค่ะโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ค่ะการแทรกข้อความบนเอกสารการปรับแต่งรูปแบบตัวอักษรการใส่สัญลักษณ์หัวข้อย่อยและรายการเลขลำดับค่ะการจัดการกับข้อความและการจัดการกับย่อหน้าในเอกสารค่ะส่วนที่2เป็นเรื่องเกี่ยวกับการปรับแต่งเอกสารค่ะโดยมีหัวข้อดังต่อไปนี้ค่ะการกำหนดรูปแบบหน้าเอกสารการปรับแต่งเอกสารด้วยชุดธีมการปรับแต่งพื้นหลังของเอกสารการกำหนดหัวท้ายกระดาษและการกำหนดหมายเลขหน้าและการจัดการปรับแต่งอ้างอิงภายในเอกสารค่ะเพื่อให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพนะคะก่อนศึกษาบทเรียนผู้เรียนควรทำแบบทดสอบก่อนเรียนโดยการทำแบบทดสอบก่อนเรียนเป็นการวัดระดับความรู้ที่มีอยู่เดิมค่ะจากนั้นเข้าสู่บทเรียนตามลำดับหัวข้อและเมื่อศึกษาจบบทเรียนในแต่ละส่วนทั้งหมดแล้วผู้เรียนควรทำแบบทดสอบหลังเรียนเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้โดยระบบจะตรวจสอบคำตอบและแจ้งคะแนนให้ทราบโดยอัตโนมัติค่ะพร้อมจะเรียนกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มเรียนกันเลยค่ะ